เมื่อมนุษย์มาอยู่บนโลกใบนี้เราจะเห็นได้ว่าพระองค์ได้จัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้แล้วสำหรับมนุษย์แล้วก็การจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้แก่มนุษย์เนี่ยนะครับพระองค์ต้องการที่จะทดสอบดูว่ามนุษย์จะใช้สิ่งที่พระองค์ได้จัดเตรียมเอาไว้ให้คือบรรดาทรัพยากรทั้งหลายเนี่ยไปตามคำบัญชาของพระองค์หรือไม่รู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซีรีส์ที่จะทำให้คุณรู้จักพระเจ้ามากขึ้นกับผมบรรจงบินกาซันครับซามาริกุมรามาตุลอวะบรักาตุสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในซีรีส์รู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซีรีส์นี้โครงการอบรมผู้ใจอิสลามมูลนิธิสันติชนจัดขึ้นก็เพื่อที่ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจอิสลามแล้วก็ผู้ติดตามกิจกรรมของโครงการมาโดยตลอดนะครับเรื่องของการรู้จักพระเจ้าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับในฐานะที่พระองค์เป็นผู้ที่ทรงสร้างและเราเป็นสิ่งถูกสร้างแล้วก็พระองค์ได้ย้ำนักย้ำหนาในคัมภีร์กุรอานซึ่งเป็นวจนะของพระองค์ว่าวันหนึ่งเราจะต้องกลับไปหาพระองค์และเมื่อเรากลับไปหาพระองค์แล้วเนี่ยเราจะต้องรับผิดชอบในฐานะที่เราเป็นสิ่งถูกสร้างที่ประเสริฐที่สุดในบรรดาสิ่งถูกสร้างทั้งหลายเพราะว่าพระองค์ได้ทรงประทานความรู้ความสามารถแล้วก็ทรัพยากรให้แก่เราบนโลกใบนี้ฉะนั้นเมื่อพระองค์ให้ความรู้ความสามารถได้ทรัพยากรธรรมชาติแก่เรามากมายขณะนี้แน่นอนครับการมีชีวิตอยู่ของเราหรือการสร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยย่อมจะต้องมีวัตถุประสงค์เพราะพระองค์เนี่ยทรงให้เกียรติกับมนุษย์นะครับในตอนที่พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์เนี่ยพระองค์ก็บอกเอาไว้อย่างชัดเจนในคัมภีร์กุรอานว่าก่อนที่พระองค์จะส่งมนุษย์มายังโลกใบนี้นะครับพระองค์ได้ให้เกียรติกับมนุษย์โดยการที่พระองค์ได้บัญชาให้ทุกสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมาในอาณาจักรของพระองค์เนี่ยได้ก้มกราบหรือว่าสยุดต่อพระองค์นี่เป็นการให้เกียรติอย่างสูงสุดนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่ามนุษย์เนี่ยมีความรู้ความสามารถแล้วก็มีเกียรติเกียรติในที่นี้หมายถึงว่าสรรพสิ่งทั้งหลายที่พระองค์ทรงสร้างมาเนี่ยจะต้องทำหน้าที่ในการรับใช้พระองค์ฉะนั้นเมื่อมนุษย์มาอยู่บนโลกใบนี้เราจะเห็นได้ว่าพระองค์ได้จัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้แล้วสำหรับมนุษย์แล้วก็การจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้แก่มนุษย์เนี่ยนะครับพระองค์ต้องการที่จะทดสอบดูว่ามนุษย์จะใช้สิ่งที่พระองค์ได้จัดเตรียมเอาไว้ให้คือบรรดาทรัพยากรทั้งหลายเนี่ยไปตามคำบัญชาของพระองค์หรือไม่นั่นเกิดผลที่ว่าทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการจะทดสอบมนุษย์ด้วยการวางกฎในเรื่องของฮาลาลแล้วก็ฮารอมเอาไว้ให้แก่มนุษย์เนี่ยนะครับได้ปฏิบัติมนุษย์มีสิทธิ์จะเลือกว่าจะทำในสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามหรือว่าจะปฏิบัติตามในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงบัญชาไว้เพราะนั้นมนุษย์ทุกคนก็จะต้องถูกทดสอบอยู่ตลอดเวลาตรงนี้เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ได้รับเกียรติจากพระผู้เจ้าได้รับทรัพยากรต่างๆมากมายแน่นอนครับเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วมนุษย์ก็จะต้องถูกทดสอบเป็นเรื่องธรรมดาอันเกิดผลที่ว่าทำไมนะครับในการที่เราจะใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้การรู้จักอัลลอฮ์ก็การรู้จักตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพราะว่าเราเกิดมาบนโลกนี้ไม่ได้เกิดมาเพียงพิกินนอนถ่ายสืบพันธุ์แล้วก็ตายไปเยี่ยงสัตว์ทั้งหลายนะครับโดยไม่ต้องรับผิดชอบแต่ว่ามนุษย์เรานะครับในฐานะที่พระองค์ได้ประทานสติปัญญาให้ซึ่งเป็นของขวัญล้ำค่าที่บรรดาสัตว์ทั้งหลายไม่มีเพราะฉะนั้นพระองค์ต้องการจะทดสอบมนุษย์ว่ามนุษย์จะเชื่อฟังพระองค์หรือไม่แล้วก็วัตถุประสงค์ประการหนึ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์มาพระองค์บอกเอาไว้ชัดเจนนะครับว่าพระองค์สร้างยินและมนุษย์มาเนี่ยนะครับเพื่อที่ให้มนุษย์แล้วก็ยินเชื่อฟังปฏิบัติตามพระองค์เพราะนั้นเมื่อเรารู้ถึงพระเจ้าแล้วนะครับเราต้องรู้ถึงวัตถุประสงค์ที่พระองค์ได้ทรงสร้างเรามาเพื่อที่ว่าเราจะใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ถูกต้องแล้วเราจะกลับไปหาพระองค์ด้วยความปลอดภัยในชีวิตหลังความตายเป็นข้อคิดที่อยากฝากเอาไว้ในค่ำคืนนี้นะครับสำหรับผู้ติดตามวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับก็ต้องขอลาไปกันเพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็อินชาอัลเลาะห์วันถัดไปเราพบกันใหม่ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับรู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซีรีส์ที่จะทำให้คุณรู้จักพระเจ้ามากขึ้นกับผมบรรจงบินกาซันครับ